ัสดีครับท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีและสุภาพชนประธานาธิบดีเต็งเซ็งกล่าวระหว่างการปราศรัยที่ Chatham House ในกรุงลอนดอนให้สัญญาว่าจะไม่มีนักโทษการเมืองหรือผู้ที่ถูกคุมขังเนื่องจากมีความคิดเห็นต่างจากรัฐบาลเหลืออยู่ในพม่าภายในสิ้นปีนี้โดยก่อนหน้านั้น1วันเว็บไซต์ของประธานาธิบดีพม่าระบุว่าประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้สั่งยุบเลิกกองกำลังด้านความมั่นคงที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิของชาวโรฮิงญาไปแล้วและว่าความขัดแย้งต่างๆที่ยังมีอยู่ในประเทศขณะนี้ล้วนแต่มีลักษณะและที่มาจากความไม่พอใจและความต้องการของชนต่างเชื้อชาติในประเทศทั้งสิ้นแน่นอนเราจะไม่เชื่อทั้งหมดของข่าวสารซึ่งมาจากรัฐบาลพม่าแต่ก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับประชาชนชาวพม่าที่เผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงมากกว่าเสี้ยวศตวรรษนับตั้งแต่เหตุการณ์8888อันหนึ่งเราทั้งหลายก็ทราบดีว่ากัมพูชาพระมหากษัตริย์ก็พระราชทานอภัยโทษให้กับผู้นำพรรคฝ่ายค้านสมรังสีทั้งนี้โดยข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งนับได้ว่าภูมิภาคอาเซียนของเรากำลังมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่สำหรับสยามประเทศไทยในพ.ศ. 2556เรากับต้องมาพูดถึง108เหตุผลทำไมต้องนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองนับเป็นความน่าเศร้าอย่างยิ่งเพราะแท้ที่จริงแล้วเราไม่ควรจะมีเหตุผลใดๆที่จะมีนักโทษการเมืองที่เกิดจากการคิดพูดอ่านเขียนที่ความเห็นไม่ตรงกับอุดมการณ์รัฐแล้วในโลกปัจจุบันนี้ดังเช่นที่รัฐบาลพม่ากำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ในขณะนี้ในฐานะนักประวัติศาสตร์ผมได้พบข้อมูลระหว่างพ.ศ. 2475จนกระทั่งถึงปัจจุบันพ.ศ. 2556เป็นเวลา81ปีว่าเรามีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมมาแล้ว22ฉบับโดยแบ่งออกเป็นพ.ร.ก. 4ฉบับพ.ร.บ. 17ฉบับและรัฐธรรมนูญ1ฉบับสาระสำคัญของกฎหมายนิรโทษกรรมทั้ง22ฉบับคือการนิรโทษกรรมให้กับการกระทำผิดต่างๆโดยแบ่งออกเป็น 1. ความผิดฐานเปลี่ยนแปลงการปกครอง1ฉบับ 2. ความผิดก่อการกบฏ6ฉบับ 3. ความผิดจากการก่อรัฐประหาร10ฉบับ 4. ความผิดจากการต่อต้านสงครามญี่ปุ่น1ฉบับ5ความผิดจากการชุมนุมทางการเมือง3ฉบับและ6ความผิดจากการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์1ฉบับถ้านับกันตามเวลาแล้วในระยะเวลา81ปีเฉลี่ยแล้ว3ปีครึ่งเรามีกฎหมายนิรโทษกรรม1ฉบับโดยเหตุที่มากเช่นนั้นก็เพราะเป็นการรวมเอาการรัฐประหาร10ฉบับและความผิดฐานกบฏ6ฉบับซึ่งส่วนใหญ่เป็นความขัดแย้งของชนชั้นนำเข้ามาไว้ซึ่งคิดเป็น 72.7% ขณะที่การนิรโทษกรรมความผิดจากการชุมนุมการเมือง3ฉบับในเหตุการณ์สำคัญคือเหตุการณ์14ตุลาคม2516พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนซึ่งกระทำความผิดเกี่ยวกับการเดินขบวนเมื่อวันที่13ตุลาคม2516
หตุการณ์6ตุลาคม2519พรบนิรโทษกรรมผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างวันที่4ถึง6ตุลาคม2519เหตุการณ์พฤษภา2535พรกนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมกันระหว่างวันที่17พฤษภาถึงวันที่21พฤษภา2535ที่กลายเป็นตลกร้ายในทางการเมืองคือกฎหมายที่มุ่งจะนิรโทษกรรมความผิดจากการชุมนุมทางการเมือง3ฉบับกลายเป็นว่าเป็นการนิรโทษกรรมเจ้าหน้าที่รัฐไปพร้อมกันด้วยกฎหมายนิรโทษกรรมกลายเป็นใบอนุญาตฆ่าประชาชนผู้ซึ่งใช้สิทธิในทางการเมืองอย่างสุจริตไปโดยปริยายหลังการรัฐประหาร19กันยายน2549ตามมาด้วยความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อมาเกือบ7ปีที่มีการล้มตายของประชาชนกลางเมืองหลวงและหัวเมืองต่างๆในเหตุการณ์เมษาพฤษภา2553จนกลายเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลที่ยากที่จะสมานได้ในเร็ววันแต่ผลพวงจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังปรากฏนักโทษการเมืองที่ถูกจองจำมาเป็นเวลาแรมปีอยู่หลายร้อยคนนี่เป็นเหตุผลที่เรามารวมกันณที่นี้เพื่อจะบอกว่านักโทษการเมืองจะต้องหมดไปจากประเทศไทยด้วยเหตุด้วยการออกกฎหมายนิรโทษกรรมขณะเดียวกันการนิรโทษกรรมในปี2556ต้องไม่ใช่การนิรโทษกรรมเช่นในเหตุการณ์14ตุลาคม2516เหตุการณ์6ตุลาคม2519เหตุการณ์พฤษภา2535ที่เป็นการนิรโทษกรรมเหมาเข่งที่ผู้ก่อการรุนแรงต่อผู้ชุมนุมการเมืองได้รับนิรโทษกรรมไปด้วยเพราะประวัติศาสตร์บอกเราชัดเจนแล้วว่าตราบใดที่ผู้กระทำผิดไม่ถูกลงโทษก็จะมีความรุนแรงตามมาอย่าให้ประวัติศาสตร์สอนเราว่าเราไม่เคยเรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์ไปอีกเลยขอบคุณครับ